สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาชมกันนะคะเด็กๆที่นี่เล่นเก่งมากค่ะโอ้ยเก่ง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 หลานค่ะหลานหลานข้างบ้านค่ะเห็นไหมเขาหัดตั้งแต่เด็กเขาหัดตั้งแต่เด็กยายสวนเล่นล้มไปล้มมาอยู่เขาหัดตั้งแต่เด็กๆเขาก็เล่นได้ไอ้เราแก่แล้วล้มแล้วล้มอีกหลานข้างบ้านค่ะเก่งมากตาโตดูค่ะไปขุดหิมะลงจากหลังคาเพราะว่าตอนนี้มันไม่ไหลค่ะมันไม่ไหลพออุณหภูมิพอบวกแล้วมันเป็นน้ำแล้วมันหนักแกต้องไปขุดออกมาสามีไปขุดออกจากหลังคาเนี่ยแกขุดออกมาได้เยอะแล้วพอมาลงถึงพื้นแล้วก็ต้องมาดันออกอีกขุดออกจากหลังคาค่ะไปขุดเสร็จแล้วก็ต้องมาตักอีกค่ะตักตกใต้ชายคาที่ออกไปทิ้งอีกหนักมากหิมะออกจากหลังคาค่ะค่ะยายสวนก็ขอเก็บภาพบรรยากาศของคนชนบทมาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องค่ะว่าเราอยู่กันยังไงยายสนอยู่ยังไงเนาะค่ะพี่น้องขาหนักมากสามีดันออกหนักมากแกบอกโอ้โหดันขึ้นไปเอ้าไม่ไหวพี่น้องจ้าเอ้าลุ้นอึ๊บหนักมากค่ะหนักมากมันเป็นน้ำค่ะตอนที่ว่ามันเป็นฝุ่นเป็นผงอยู่มันก็จะไม่หนักเท่าไหร่เนาะค่ะเนาะทีนี้มันก็อุณหภูมิมันก็ยิ่งบวกมันก็ยิ่งแน่นหนักลงเป็นน้ำค่ะก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำแข็งตอนนี้วันนี้ก็ติดแค่ศูนย์เนาะค่ะเนาะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ลองให้ติดลบมาอีทีนี้เป็นก้อนน้ำแข็งเลยค่ะอีทีนี้คุณยายก็ดันมาอีกแล้วอ้าวคุณยายข้างบ้านก็ใช้รถถอมาแล้วค่ะดูค่ะยายจะออกมาทิ้งขยะก็ต้องเอาอันนี้มาไม่งั้นเดินไม่ได้มันลื่นค่ะอันนี้คุณยายเอาขยะมาเทก็ใช้รถถอนี่แหละค่ะถอมาเทไม่งั้นแกก็จะลื่นหกล้มก็เอาตัวช่วยนะคะพี่น้องค่ะคุณยายท่านก็อายุ80กว่าแล้วนะคะเนาะก็กันลื่นกันหกล้มได้ค่ะเนาะค่ะก็เป็นที่ใส่อาหารให้นกนะคะเม็ดทานตะวันอยู่ในครั้นค่ะก็เอาเม็ดทานตะวันใส่ไว้ให้นกแล้วค่ะเนาะช่วงนี้ก็มีแต่หิมะไปทางไหนหิมะก็ขาวโพลนนะคะหิมะขาวโพลนค่ะก็เลยต้องห
หาอาหารมาให้นกนะคะเนาะเป็นกระรอกเป็นนกก็เมล็ดทานตะวันค่ะแล้วก็มีพวกเมล็ดถั่วลิสงค่ะที่ว่าเอามาไว้ให้พวกนกพวกกระรอกเขาจะซื้อพวกเมล็ดถั่วลิสงนะคะเนาะเป็นกระสอบกระสอบมาไว้ให้กินค่ะแต่อันนี้เมล็ดทานตะวันนี่ก็มาไว้ให้นกเอาใส่ไว้ในบ้านนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแอปเปิลค่ะเห็นว่าอากาศหนาวหนาวใบมันร่วงหมดค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมต้นแอปเปิลกิ่งแอปเปิลเนี่ยก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มเป็นใบทะปุติปิออกมาพออากาศอุ่นสักนิดนึงก็ดอกก็ขึ้นมาเลยค่ะทีนี้มันจะมีดอกขึ้นมาทันทีเลยค่ะอันที่เห็นแฝนอยู่นู่นก็ข้าวนกค่ะนกมันหากินเองไม่ได้ก็ต้องเอาข้าวมาไว้ให้มันค่ะว่าเราอยู่กันยังไงเนาะค่ะเนาะเราก็จะเห็นแต่เมืองร้อนเมืองอุ่นเราอยู่กันยังไงแต่ทีนี้อยู่ที่เมืองหนาวนี่ยายสวนอยู่กันยังไงก็พี่ๆน้องๆก็จะได้ดูได้เห็นเนาะค่ะ FC ทั้งหลายที่ว่าไม่เคยดูไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเนาะค่ะเนาะว่าชีวิตของคนที่นี่เขาอยู่กันยังไงอยู่ชนบทเขาอยู่กันยังไงเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ละวันแต่ละมื้อของเขาก็จะทํากันยังไงอยู่ยังไงเนาะค่ะเนาะถ้าหิมะตกก็มันตกทั้งวันแล้วก็ต้องดันทั้งวันหลุดทั้งวันตอนนี้มันก็เริ่มจะมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นมาแล้วทีนี้หิมะมันก็จะไหลลงมาจากหลังคาแล้วทีนี้อันนี้มันไม่ไหลค่ะมันไหลลงมาไม่ได้สามีก็ต้องเอาไปขึ้นไปขุดค่ะขึ้นไปขุดบนหลังคาให้มันไหลลงมาก่อนพอมันไหลลงมาถึงแล้วเราก็ต้องมาดันออกจากบันไดบ้านออกไปเทอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนชีวิตในฟินแลนด์เพื่อเป็นกำลังใจให้เยสนได้ทำคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ้าประตูบ้านยายก็กองเท่าภูเขาเลยค่ะพี่น้องค่ะ